วัสดุศาสตร์แห่งการศึกษาวัสดุเพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Science and Tech ในตอนนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ว่าสิ่งของแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับศาสตร์นี้แล้วที่สำคัญนะครับทำไมเราจะต้องศึกษาศาสตร์นี้อย่างจริงจังวัสดุศาสตร์เนี่ยฟังแล้วมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะเราก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมของทุกอย่างในโลกนี้ที่เราใช้งานอยู่นะครับเอาแค่ใช้งานก่อนนะฮะมันต้องทำจากวัสดุอะไรบางอย่างถูกไหมครับแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยความจริงเนี่ยถ้าเราถอยเวลาไปนานๆเลยนะครับซึ่งยังไม่เกิดวัสดุศาสตร์ตอนที่เราแบ่งยุคของมนุษย์เนี่ยฮะมนุษย์ยุคหินใช่ไหมแล้วก็ยุคสำริดใช่ไหมยุคเหล็กใช่ไหมนี่ฮะมองในแง่นึงก็คือว่ามนุษย์เนี่ยนะครับแบ่งเทคโนโลยีในช่วงแรกเนี่ยตามวัสดุที่เขาใช้นะเอาหินมาใช้ก่อนคือของธรรมชาติมานะครับต่อมาพอเรียกว่าสามารถที่จะ process หรือว่าใช้กระบวนการที่เป็นหลอมสำริดได้ก็หลอมสำริดขึ้นมาแล้วก็เหล็กเนี่ยหลอมเดี๋ยวสูงกว่าก็เหล็กเห็นไหมช่วงแรกเป็นอย่างนั้นเลยตอนหลังถึงจะมาเรียกกันยุคอื่นนะฮะยุค IT บ้างยุคอะไรบ้างซึ่งเรียกกันหลากหลายมากคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างนะแต่ในช่วงแรกเห็นไหมวัสดุนั้นเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัววัสดุศาสตร์เองไม่ได้เกิดในตอนนั้นแน่นอนนะครับมาเกิดที่หลังมากๆแล้วเกิดในช่วงที่เทคโนโลยีเนี่ยนักเทคโนโลยีหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเริ่มจะรู้แล้วเฮ้ยจริงๆแล้วนี่มันมีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าคุณจะสร้างสิ่งของขึ้นมาใช้ให้ได้เนี่ยนะฮะนอกจากการออกแบบแล้วเนี่ยตัววัสดุที่คุณใช้เนี่ยมันต้องถูกต้องด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนี้ดีไหมครับเราคิดถึงรถยนต์1คันทุกคนรู้ดีเลยเอาละตัวถังโอเคเราใช้พลาสติกก็ได้นะจะว่าไปแล้วก็ได้นะแต่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไปชนอะไรปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันเปราะเนาะพังง่ายเลยพังง่ายเลยใช่ไหมครับหรือว่ากระจกหน้าทำไมต้องเป็นกระจกมันใสไง มองเห็นได้ใช้โลหะคงไม่ได้ยังไม่ใสเป็นต้นหรืออย่างยางล้อชัดเจนมากทำไมต้องเป็นยางทำไมไม่เป็นโลหะติดตามรายการ Science Tech ตอนทำความรู้จักกับวัสดุศาสตร์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม